เกมทีนี้อ่ะให้เขาเล่นโอเคไหมครับคิดรูปใหม่เลยเฮ้ยกูจะผลิตเกมให้เขาขายแม่งทั่วโลกเลยโอเคไหมครับต้องคิดใหม่แล้วลูกต่ออีก10ปีกูเขียนเกมนะทำเกมขายทั่วโลกเลยเห็นไหมคิดใหม่เลยเราไม่เป็นเบี้ยล่างใครแล้วใช่ป่ะต้องคิดรูปแบบนั้นแล้วเราก็จะได้เป็นบุคคลที่มีความเก่งในโลกใบนี้หนึ่งเดียวในโลกเข้าใจครับเอาละแล้วสงสัยจะเบาทีนี้แต่ว่าจะหลับสบายนะครับแล้วลุงหงจะช่วยเรื่องของความคิดเร็วจำเร็วแม่นเร็วสรุปได้เร็วต้องงั้นสิอยู่ใกล้ลุงหงมันต้องได้สิ่งนี้กลับบ้านไปนะครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมนิดนึงเจ็บไหมครับสังเกตมันจะเบาหัวนะครับหนูจะรู้ตัวเองว่าเบาหัวเป็นไงต้องงั้นสินะมาเมื่อเสียหายใจลึกจะได้โตเร็วทีนี้ครับรู้จักลุงหมอกลุงหมอกจับตัวแล้วห้ามไปตบตีเพื่อนโดยเด็ดขาดนะลูกนะห้ามเลยนะครับลุงหมอกห้ามนะครับถ้าสมมติว่าจะไปไหนก็ตามเพื่อนเพื่อนก็ต้องทะเลาะกันเราอย่าเข้าไปตรงนั้นถอยหลังเลยโอเคไหมอย่าไปอยู่ใกล้ในเหตุการณ์ที่มีคนทะเลาะกันโอเคนะเรายืนดูห่างถ้าจะดูถ้าไม่ดูก็หนีไปเลยอย่าไปอยู่ใกล้เหตุการณ์นั้นจำลูกเวลาลุงหมอกแน่อะไรก็จำเอาไว้เอาไว้ใช้กับชีวิตประจำวันเนาะแล้วเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยอยู่เป็นโลกใบนี้ก็จะเป็นโลกที่น่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็เป็นคนดีได้เป็นคนตัวอย่างของทุกๆคนด้วยนะครับเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนตัวอย่างด้วยนะครับถ้าหากว่าไปเจอเพื่อนดูเกมเนี่ยเฮ้ยเลิกได้แล้วไปหายเอ้ยนะมึงจะบ้าไปไหนกันหลังกับเกมเนี่ยมาติวข้อสอบดีกว่าดูหนังสือกันดีกว่ามาต้องชวนเพื่อนอย่างนั้นนะครับถึงจะเรียกว่าเป็นผู้นำโอเคไหมครับเราต้องเป็นผู้นำต่อไปนะครับโทษครับหายใจยาวครับเจ็บไหมครับหายใจลึกๆหนูจะโล่งนะฮะเห็นไหมต่อไปผู้ใหญ่ขึ้นเยอะแล้วทีนี้ไม่ได้เป็นเด็กแล้วโอเคนะครับพอใจไหมเอาละนั่นต่อไปหนูจะมีความคิดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ที่ถ้าเป็นเพื่อนก็เพื่อนเขาก็จะฟังเรานะครับนั่นอย่าทะเลาะกับใครนะอย่าไปตบไปตีใครไม่ได้นะครับถ้าเห็นเพื่อนฝูงเกเรอะไรต่างบอกเขาบอกว่าพอแล้วเพื่อนพอแล้วนะอย่าไปโยโย่ให้ตีกับแม่นะครับพอแล้วไปกลับบ้านเราดีกว่าประมาณนั้นโอเคไหมครับชวนกันทำในสิ่งที่มันดีๆมันถึงจะเรียนหนังสือให้มันเป็นตัวอย่างของโรงเรียนเลยโอเคไหมครับเป็นนักเรียนตัวอย่างของโรงเรียนเลยครูบาอาจารย์ก็จะชื่นชมยินดีในสิ่งที่หนูทำโอเคไหมครับเรียนหนังสืออย่าลืมนะฝากเอาไว้ท่องสุดคูณตัวอักษรโอเคไหมครับจำไว้ทุกคนนะครับคราวหน้าเจอกันก็เชื่อว่าน่าจะน่าจะมีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับเอาละคำว่าปวดเมื่อยเมื่อกี้เนี่ยมีไหมครับเอ้ยโทษคือคนละคนไม่มีเหรอโอเคลองขยับไปสิเป็นผู้ใหญ่ดีไหมลองลุกสิครับลุกคิดว่าตัวเองผู้ใหญ่ยังนะคิดว่าตัวเองเป็นเบาตัวไหมครับเบาตัวนะเบาตัวนะใช้ได้นะแน่ใจนะครับต่อไปฟังให้ดีถ้าไปกับพ่อกับแม่จะไปทำอะไรก็ตามทีนะแม่พ่อหนูเป็นผู้นำได้ไหมงานเนี้ยขอเป็นผู้นำคิดเองทำเองแล้วบอกกับพ่อแม่ขอเป็นผู้นำโอเคนะแล้วก็วันนี้หนูขอเป็นผู้ตามนะมนุษย์เราต้องเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามโอเคไหมครับ
ผู้ตามที่ดีต่อไปวันหนึ่งน่าจะเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้ตามให้ดีและจะเป็นผู้นำที่ดีการแสดงบทบาทเป็นผู้นำผู้ตามแสดงกับครอบครัวเราก่อนจำลองภาพโอเคไหมอย่างเช่นพ่อแม่จะพาไปไหนก็ตามที่ปลายทางบอกเลยว่าเอ้ยงานนี้ขอเป็นผู้นำเช่นจะสั่งให้หยุดรถตรงไหนก็ได้โอเคไหมโอเคไหมสั่งให้เคลื่อนที่ไปวางไทม์ไลน์ไว้เรียบร้อยผู้นำต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเขาต้องตามเราถ้าเขายอมรับให้เราเป็นผู้นำโอเคนะครับจบข่าวเนาะ